ขึ้นหมดเลยนะเพราะนั้นคำอ้างคำนี้ไม่จริงไม่จริงอย่างเขมรเนี่ยโต 7% ที่เหลือเวียดนามพม่านะฮะอีก 2-3 ประเทศในอาเซียนเนี่ยโต 6.5% ขึ้นไปแสดงว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอินโดนีเซียก็โตกว่า 6.5% นะครับอันนี้เป็นต้นคืออันที่2รัฐบาลกู้เงินมา 469,000 ล้านเป็น 2.6% ของรายได้ประชาชาติโอ้คุณกู้มาตั้ง 400,000 กว่าล้านนะแล้วไอ้หนี้เก่าของคุณเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคุณสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมา2ล้านล้านคือก่อนคุณปฏิวัติเนี่ยหนี้ของรัฐบาลเนี่ย 4.9 ล้านล้านมีคำว่าล้าน2ครั้งนะวันนี้ 6.9 ล้านล้านแล้วแล้วนี่ไอ้หนี้อีก406นะครับเฉพาะปีนี้นะคุณกู้มาเนี่ยคุณกู้มาทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันนะครับผมก็มีข้อเสนอว่าถ้าเราแจกแจงรายจ่ายที่เพียงพอแล้วประชาชนพอใจนะก็สามารถทำได้ทีนี้รายจ่ายบางเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าพอใจเช่นจะว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ย 230,000 ล้านแต่งบความมั่นคงเนี่ย 469,000 นะ 469,000 เนี่ยคิดเป็น 14% ของรายจ่ายทั้งหมดเลยคือเงิน 3.2 ล้านล้านเนี่ย 14% เนี่ยไปทำเรื่องความมั่นคงหมดเลยคืองบกลาโหมเนี่ยแค่ 55% เท่านั้นนะของงบไอ้ที่ว่าความมั่นคงทั้งหมดแล้วในบ้านเนี่ยมันก็ผุๆอยู่นะแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ก็มีจะกินน่ะแล้วเราไปทำเรื่องเรียกว่าป้องกันประเทศเนี่ยนะพูดว่าป้องกันประเทศคุณเคยลบกับใครเนี่ยนะเมื่อ2วันนี้ก็มีคนหนึ่งออกมาออกทีวีมันคือออกทีวีแล้วมาพูดสู้กับประชาชนในประเทศแล้วไม่ใช่ป้องกันประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องงานหนึ่งนะครับอันต่อมาคือว่าการใช้จ่ายงบป้องกันประเทศเนี่ยงบความมั่นคงเนี่ยจะทำให้ประเทศเติบโตช้าลงนะคือคุณเอาเงินไปใช้จ่ายอ่ะมันไม่ได้สร้างงานเอาไว้ทั้งหมดไปซื้อมานะไม่ใช่เหมือนกับจีนหรือสหรัฐนะที่เขาสร้างรถเขาเองมีการจ้างงานเกิดขึ้นของเราไปซื้อมาเหมือนบ้านเนี่ยไม่มีรายได้แต่ไปซื้อตู้เย็นมาใช้อ่ะมันก็เป็นหนี้มากขึ้นถูกไหมแล้วไปซื้อมาทำไมนะอันนี้ก็เป็นคำถามพื้นๆเลยแล้วก็เคยลบกับใครบ้างแล้วเคยลบแล้วชนะไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมจะเสนอไว้ที่นี้เลยก็คือว่าควรลดงบประมาณกลาโหมแล้วความมั่นคงลงสมมติว่าลดลงสัก 10% ก็40,000กว่าล้านลดลงไปนะแล้วก็ทำอย่างนี้คือไปดูไอ้อาวุธทั้งหลายเนี่ยเคยซื้อของอย่างเนี้ยมานะฮะเช่นนานแล้วซื้อรถถังจากจีนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปทิ้งที่อ่าวไทยอ่ะก็มันเคยเอามาใช้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เมื่อ2วันนี้ไปซื้อรถเซคันด์แฮนด์มาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในงบกลาโหมนะมันอยู่ในงบกลางอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับทีนี้ผมฝากว่าเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยปีหนึ่งเกณฑ์ 200,000 คนเนี่ยแล้วให้เขาเดือนละ 6,000 นะเหตุที่เขาไม่อยากมาเพราะมันเดือนละ 6,000 เขาทำอย่างอื่นได้มากกว่านั้นแล้วก็เอาเขาไปซักผ้าที่บ้านเงี้ยอย่างเงี้ยนะก็เอาทหารอาสาดีไหมนะฮะคือ200,000คนเดือนละ 6,000 เนี่ยปีหนึ่ง 14,400 ล้านนะถ้าอาสาเท่ากันเนี่ยให้เป็น 28,800 ล้านเลยอย่าลืมว่างบกลางบความมั่นคงนี่มัน 4,690 นะเพราะนั้นไอ้ส่วนเนี่ยมันไม่เยอะทีนี้ถ้าเราไปเกณฑ์เนี่ยเราจะได้ทหารจริงๆมาทีนี้ปัญหาคือเขาจะไม่ไปซักผ้าที่บ้านคุณอันนี้ก็ฝากอันนี้ไว้แล้วต้องคิดกันจริงๆแล้ว
คือคนที่เรียกร้องให้ลดงบการป้องกันประเทศเนี่ยนะหรือเอาทหารอาสาเนี่ยจริงๆแล้วเขารักชาตินะฮะเขาไม่ได้รักเฉพาะตัวเองคนที่ออกมาพูดเนี่ยบอกว่างบกระหม่อมต้องเยอะๆต้องมีทหารเกณฑ์เนี่ยเขารักตัวเขาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองครับเรื่องต่อมาคือเรื่องไม่มีงบขจัดความยากจนมีแต่งบเพิ่มความยากจนนะมีตอนแรกก็300,000กว่าล้านแล้วก็มี10,000,000เนี่ยชิมช็อปใช้เนี่ยนะฮะคือมีประเทศไหนบ้างที่ไปเอาเงินภาษีประชาชนหรือไปกู้เงินมาแล้วก็เอาเงินมาแจกแล้วประชาชนผู้เสียภาษีก็จะพอใจไหมแล้วเห็นพูดกันว่าจะอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนไงทีนี้ความยากจนในโลกที่เขาแก้กันนะฮะก็คือการไปช่วยให้เขามีงานทำมากขึ้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานทำแล้วเงินไปแจกเพื่อให้เขาเลิกทำงานนะฮะอันนี้จะสร้างนิสัยขึ้นมาให้ได้ทำงานแล้วก็รอเงินจากภาครัฐทั้งนี้ตัวเองจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะทีนี้การรอเงินอันเนี้ยมันก็จะทำให้ประเทศมีคนยากจนเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยงอเงินรอบเท้าอันนี้ผมก็ฝากไว้เนี่ยให้คิดกันหน่อยอันที่3ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นจัดอีเวนต์ค่าเดินทางมีทุกกระทรวงรวมกันแล้วมีหลายหมื่นล้านอันนี้ลดได้อีกไหมเห็นไหมลดได้อีกสัก40,000,000ไม่ใช่40,000,000แต่80,000,000แล้วนะอันที่4ก็คือประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยไม่ควรมี2สภาวุฒิสภาไม่จำเป็นผมไม่เห็นมีประเทศไหนมีวุฒิสภาเลยนะฮะมีน้อยมากแล้ววุฒิสภานี่เราแต่งตั้งมาอีกนะถ้าสมมติว่าเราเลิกอันเนี้ย5ปีเนี่ยจะตัดไปได้ 5,500 ล้านปีละ 1,100 ล้านแล้วก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆก็จะเร็วขึ้นแล้ววุฒิสภาปัจจุบันไม่ใช่ตัวแทนประชาชนนะครับอันต่อมาครับต่อไปรัฐบาลเนี่ยควรทำงบประมาณแบบฐานศูนย์คือถามคำถามก่อนว่างานนี้จำเป็นไหมไม่ใช่ว่าคูณก็ไป 5% 10% ของแต่ละงานไปหมดวันนี้ผมไปตึกบีของศูนย์ราชการเนี่ยผมเงยหน้ามาผมตกใจเลยมีองค์กรพิเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ละที่ก็เป็นร้อยกว่าล้านทั้งนั้นเช่นองค์กรหนาชนไก่กุ้งหมูอันนี้มันเป็นหน้าที่เอกชนนะฮะแล้วทำไมท่านรองนายกเนี่ยตั้งขึ้นมาทำขึ้นมาทำไมร้อยกว่าล้านทั้งนั้นอ่ะแต่ละที่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยรัฐบาลอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเหล่านี้มากนะข้อที่8นะครับรัฐบาลควรมีหน้าที่ประมาณ3เรื่องเท่านั้นอย่าไปยุ่งกับประชาชนมากอันที่1ก็คือป้องกันประเทศอันนี้ก็ยอมรับได้อันที่2รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติมีตำรวจอัยการแล้วก็ศาลนะครับแล้วก็เมืองไทยก็มีศาลเยอะที่สุดนะฮะที่อื่นก็มีศาลแบบเดียวเมืองไทยทุกอย่างเรียกศาลหมดนะบางอันก็ไม่ใช่ศาลนะเช่นคณะกรรมการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ศาลหรอกฮะแต่เราตั้งชื่อศาลพอศาลปุ๊บก็ห้ามพูดแล้วก็กล่าวว่าเป็นหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่สองคือทำโครงสร้างบริการอันที่สามคือทำโครงสร้างบริการพื้นฐานสิ่งใหญ่ๆบำบัดภัยพิบัตินะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขจัดความยากจนเหลื่อมล้ำของรายได้จริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณอันนี้มันไม่ได้ฟื้นเศรษฐกิจหรอกเป็นเพราะว่าขนาดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันเท่ากับรายจ่ายของรัฐบาลหักด้วยภาษีนะมันคือผลกระทบประมาณ400,000กว่าล้านแล้วก็คูณด้วยการหมุนของเงินไปนิดหน่อยคนที่ออกมาพูดเนี่ยรู้สึกเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจโต 3% มันไม่จริงหรอฮะก็เศรษฐกิจของเราปัจจุบันมัน 17.7 ล้านท่านคุณเอาเงินนิดเดียวเนี่ยมาเพราะว่าเวลาคุณเก็บภาษีเนี่ยเศรษฐกิจหดตัวนะแล้วคุณใช้จ่ายมันถึงจะขยายตัวเพราะนั้นมันเป็นส่วนต่างตรงนี้เท่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่มาคุยกันอย่างเนี้ยไม่จริงนะก็
อยากจะฟื้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยคือจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศทีนี้การสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยผู้นำเนี่ยจะเป็นแบบซึ่งยึดอำนาจมาเงี้ยมันเป็นผู้นำต่อเนี่ยมันจะเชื่อมั่นได้ยังไงอะฮะเรื่องนี้มันไม่ได้มีหลายท่านเรียกว่าสืบทอดอำนาจอะแต่จริงๆก็คือหัวหน้าคณะปฏิวัติมาอยู่ในระบบอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันที่สองก็คือต้องใช้นโยบายอื่นเช่นนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมาฟื้นประเทศเพราะขนาดผลกระทบของสองนโยบายหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าขนาดงบประมาณมากแล้วไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนสุดท้ายผมสรุปอย่างนี้นะครับว่างบประมาณปัจจุบันเนี่ยเป็นงบประมาณของศักดินาโดยศักดินาและเพื่อศักดินาขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับดร.สุชาตินอกจากเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งมีความรู้ความชำนาญแล้วเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการด้วยท่านพูดยกประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องด้วยกันนะฮะท่านตั้งประเด็นว่ารัฐบาลเนี่ยมันควรจะใหญ่หรือควรจะเล็กคือหลายประเทศมันจะเถียงกันในประเด็นนี้ว่ารัฐบาลควรจะเข้าไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมากเกินไปหรือควรจะทำแค่ตัวเองให้มันเล็กๆการทำรัฐเนี่ยวิธีการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือต้องเริ่มต้นจากฐานสูงแล้วถามตัวเองไอ้เรื่องนี้เราควรจะทำหรือไม่คุณดัชชาได้ยกประเด็นที่ว่าไอ้การใช้จ่ายหลายเรื่องเนี่ยมันเกินฐานะทั้งการใช้จ่ายของทางด้านความมั่นคงในเรื่องของไอ้การใช้จ่ายอะไรแบบประชานิยมชิมช็อปใช้คนยังการศึกษาไม่ดีแต่ว่าต้องไปเที่ยวก่อนท่านมีข้อเสนอในเรื่องของการประหยัดงบประมาณในหลายเรื่องและสุดท้ายเนี่ยท่านใช้คำที่คมคายทีเดียวว่าศักดินาเพื่อศักดินาโดยศักดินาในก่อนที่จะไปถึงคนต่อไปเนี่ยนะครับพอดีมีพระราชดำรัสนะครับของรัชกาลที่9เนี่ยที่อยากจะเชิญให้ท่านได้รับฟังสักนิดนึงก่อนครับเร่งสิต้องตัดเกี่ยวเรื่องเรือลำน้ำกันรับใส่กล้าเอาไว้นะครับถัดไปเนี่ยจะเชิญคุณพิชัยนะครับได้วิจารณ์ว่าประมาณปีหน้านั้นเนี่ยครับมีอะไรที่ท่านได้ข้อสังเกตบ้างเชิญเลยครับขอบคุณมากครับนะครับพี่เชิญเมนขออนุญาตให้ข้อมูลอีกทีนะครับคำถามคืองบประมาณพัฒนาประเทศได้จริงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าถ้าเรามองดู5ปีย้อนหลังนะครับ1ปี
ที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องงบทหารเกยและงบสร้างซ่อนอื่นๆเยอะแยะไปหมดมีเหลือเงินสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจน้อยมากเงินพัฒนาเศรษฐกิจน้อยมากเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ซ้ำเติมจากการส่งออกที่ลดลงแล้วก็การลงทุนหายไปมันก็เหมือนกับว่ายิ่งทำให้เศรษฐกิจแย่ไปเรื่อยๆแถมไม่ว่านะครับระยะหลังเนี่ยเงินที่พัฒนาเศรษฐกิจก็มาจากอีกซึ่งมันผิดที่ผิดทางไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่แจกเงินแล้วประเทศเจริญเขามีแต่เจริญแล้วถึงจะแจกถูกไหมฮะซึ่งประเทศเจริญแล้วจะแจกเนี่ยเขายังไม่ค่อยแจกกันเลยอย่างฝรั่งสวีเซนเขาจะแจกเขาบอกพ่อแม่เขาโหวตไม่แจกหรือว่าญี่ปุ่นเคยแจกอย่างทีนึงก็เริ่มแจกแต่เขารู้ไม่มีประโยชน์ถ้าแจกแล้วเงินแล้วประเทศเจริญเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีรัฐบาลนะเราเอาใครมาทำก็ได้ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องใช้สมองเลยแจกเงินได้อย่างเดียวไม่ต้องเป็นคนเอกนะฮะเป็นคนทหารก็ยังเป็นได้ถูกไหมฮะใช่ไหมฮะในเรื่องนี้คือหลักคิดนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำมาในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับหายไปเรื่อยๆใช่ไหมปัญหาก็ยังทับถมเศรษฐกิจเราก็แย่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่เป็นห่วงนะครับโดยหลักการนะครับเรื่องที่หนึ่งคือหลักการเนี่ยเวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยรัฐต้องเอกชนต้องไม่ลงทุนละรัฐต้องลงทุนเยอะๆแต่รัฐต้องลงทุนเยอะละแต่ว่าปัญหาคือรัฐบาลชุดเนี้ยที่ผ่านมาคนไม่เชื่อถือนะคนไม่เชื่อถือว่าเอาเงินไปแล้วแล้วไปทำอะไรให้ดีขึ้นสุดท้ายโพล 58.69% ยังบอกเลยว่าการเพิ่มงบประมาณนี่ไม่มีผลเพราะว่าเราจะเอาไปใช้สีส่วนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งที่น่าห่วงนะครับผมว่าการที่จะต้องกลับมาต้องรื้องบประมาณหมดเหมือนที่ท่านสุชาติบอกนะผมคิดว่า prioritize ทุกอย่างว่าประเทศตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากคุณจะไปยึดติดของเดิมมันไม่ใช่มันต้องคิดไปด้วยว่าเราอยากจะทำอะไรประเทศนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ disruption เยอะใช่ไหมการที่จะต้องพัฒนาประเทศให้ทันกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเรียนลำดับความสำคัญของการใช้งบเหมือน design thinking สิงคโปร์คิดนะผมว่าคนเราต้องกลับมานั่งคิดนะอาจต้องฝากท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะว่าท่านจะอาจจะสามารถดึงดูดความคิดของคนได้เยอะนะครับแต่อาจจะฝากท่านว่าช่วยคิดเรื่อง design thinking ครับคนของประเทศเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าจะพัฒนาประเทศช่วยกันคิดกันยังไงว่าแนวทางคนเป็นยังไงแล้วมันต้องไปด้วยกันหมดนะฮะไม่ใช่พูดยางทำยางไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่รู้ 4.0 ตรงไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราบอกว่าประเทศแย่เนี่ยการตัดงบทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำมาทั่วโลกนะครับเวลาอย่างเรือเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยเวลาแพ้สงครามเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินป้องกันประเทศเนี่ยเขาสามารถพัฒนาประเทศได้ไม่กี่สิบปีแล้วกลายเป็นมหาอำนาจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนบอกว่าไม่ได้อยากให้งบลงทหารเนี่ยไม่ได้ไม่รักชาติไม่ได้เกลียดทหารด้วยแต่รู้ว่าเงินเนี่ยประชาชนไม่มีจะกินเลยใช่ไหมเหมือนกับบอกว่าพ่อบ้านเงินไม่มีในบ้านเนี่ยพ่อบ้านเงินไปซื้อปืนยิงเล่นเนี่ยมันเหมาะไหมใช่ไหมฮะคือไม่ใช่ใช่ไหมในหลักการกินง่ายๆก็ในสิ่งที่แต่ผมห่วงสุดนะครับที่ผมขอฝากครับก็ไม่ได้เพราะว่าคือจริงๆไม่ได้สนิทกับคุณธนาธรด้วยนะครับแต่ว่าแต่ชอบอนาคตใหม่เพราะว่ามันเป็นจุดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องพัฒนาประเทศต่อไปอนาคตอย่างผมอายุอย่างรุ่นผมเนี่ยอาจจะแก่เกินไปแล้วนะผมก็คนโลกมันเปลี่ยนเร็วคนรุ่นใหม่มันต้องอาศัยคนใหม่ที่จะต้องมาช่วยพัฒนาประเทศอย่างนี้นะครับผมอยากเตือนว่าการสร้างผีในอดีตการสร้างความน่ากลัวในอดีตมันทำประเทศมาเสียหายมา13ปีแล้วใช่ไหมฮะคุณสร้างผีทักษิณหรือเมื่อสัก6ตุลาเนี่ยคุณสร้างผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมครับคุณทำลายประเทศคุณเสียหายมาเยอะแยะแล้วก็ยังจะคิดว่าจะสร้างผีกันอีกเหรอจะสร้างผีธนาธรจะสร้างผีอนาคตใหม่กันอีกเหรอแล้วประเทศมันจะไหวเอาดิอันนี้ไม่ใช่ช่วงเกียร์อนาคตใหม่นะผมก็คิดว่าการสร้างผีขึ้นมาหรือวันหนึ่งพอทำลายอนาคตใหม่ทำลายธนาธรอะไรก็จะมีผีใหม่ขึ้นมาอีกแล้วคุณจะคิดกันทำลายผีไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอแล้ว at the expense of the country อ่ะใช่ไหมคุณสร้างพฤติกรรมการที่คุณเอาคนเอาดาราอะไรออกมาด่าคนนู้นคนนี้สร้างให้คนรู้สึกว่าเกลียดชังสร้างให้ว่านี่มันคนชั่วคนเลวต้องทำลายกันไปเนี่ยสุดท้ายประเทศมันดีขึ้นไหมล่ะใช่ไหมฮะอเมริกาเขาก็มีคนคิดต่างไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันไม่ต้องตรงพูดเป็นผีสุดท้ายคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดว่าอยากจะให้ประเทศเดินยังไงผมอยากบอกว่าถ้าคุณยังสร้างผีกันอยู่เนี่ยนะต่อให้งบประมาณกี่ร้อยกี่พันเท่าเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับอันนี้เขาอยากจะฝากว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับจริงๆแล้วผมอยากเห็นการใช้เงิน
เยอะๆเลยนะครับคือประเทศเราเนี่ยไม่ได้แย่นะเรียนตรงว่าเศรษฐกิจของคนแย่แต่เศรษฐกิจของไทยไม่ได้แย่นะครับคือเรามีเงินรีเซิร์ฟอยู่เป็น 200,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยการนำเงินออกมาพัฒนาประเทศต้องพัฒนาประเทศจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อรถถังซื้อใช่ไหมฮะซื้อสไตรเกอร์ซื้อเฮลิคอปเตอร์อะไรผมว่าไม่ได้ใช่คือพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์นะทุ่มไปเลยหรือว่าสมมติเราอยากให้นักเรียนคนตอนนี้มันต้องบิ้วคนให้ฉลาดการจะต้องบิ้วคนแบบคุณคนไหนฉลาดคุณไปเรียนฮาวเวิร์ดคุณไปเรียนไอไมทีคุณไปเรียนสแตนฟอร์ดได้เรียนฟรีไปเลยส่งคนไปเรียนแล้วกลับมาพัฒนาประเทศผมว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อยากฝากนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดกันต่อไปขอบคุณมากครับพี่ชัยยกประเด็นที่น่าสนใจนะครับเน้นว่าในการที่เราทุ่มงบประมาณเข้าไปในเรื่องของความมั่นคงมากเกินไปเนี่ยมันทำให้มันเหลือสำหรับเรื่องอื่นน้อยเกินไปแล้วประเด็นที่คุณพิชัยยกก็คือว่ามันเหลือในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยเกินไปแล้วก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สุชาติพูดเมื่อกี้นะครับว่ามันควรจะมีการประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับหลายประเทศเนี่ยนะอย่างกรณีของมาเลเซียเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีการลดเงินเดือนครม.กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการลดไอ้ลดของความมั่นคงเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สมควรจะทำเรื่องของการแจกเงินเนี่ยถ้าแจกแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองดีขึ้นนะในด้านการศึกษาในเรื่องของทักษะการทำงานอะไรต่างเนี่ยนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่แจกแบบฟุ่มเฟือยก็ไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางคุณพี่ชายเนี่ยมันเน้นรู้สึกจะเรียกงบประมาณนี้เป็นงบประมาณของผีไปซะแล้วยังไงก็ดีเนี่ยก่อนที่จะไปถึงคุณธนาธรเนี่ยนะฮะคืองี้ครับทางคุณธนาธรได้เผยแพร่เนี่ยใน Facebook นะว่าวันนี้นะฮะทางคุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะมีแนวคิดมานะฮะแหวกแนวในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณก่อนจะเข้าไปในตรงนี้ผมอธิบายนิดนึงที่เมื่อกี้สองท่านได้พูดเนี่ยนะฮะไอ้คำว่างบประมาณฐานศูนย์นี่คืออย่างนี้ครับงบประมาณเมืองไทยเนี่ยมักจะเริ่มต้นเนี่ยว่ากระทรวงไหนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แล้วถามว่างานของกระทรวงควรจะมีอะไรนะเขาเริ่มจากตัวเลขปีที่แล้วปีที่แล้วใช้เท่าไหร่แล้วปีนี้ก็มาคิดลดได้แค่ไหนเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการทำงบประมาณตรงนี้เนี่ยมันถึงได้กลายเป็นว่ามันกดอะไรต่างไม่ลงแล้วมันก็บานออกไปง่ายลักษณะของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันต้องไปคู่กันนะมันต้องมีแผนงานแล้วมันก็ต้องมีแผนเดิมที่รองรับขณะเดียวกันมันต้องมีกระบวนการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโดยรัฐสภาเนี่ยที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวลองฟังคุณธนาธรว่ามีแนวคิดแหวกแนวอะไรบ้างนะครับน่าสนใจครับเชิญเลยครับผู้ดำเนินรายการกราบสวัสดีวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้พูดถึงเรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2563ทุกท่านครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนมาถึงที่นี่เนี่ยเมื่อเช้าผมอยู่นครปฐมนะครับไปช่วยผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่หาเสียงที่สามพรานนะครับแล้วผมไปนครปฐมมาติดกันประมาณ3-4 ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยท่านครับไปหาเสียงแต่ละครั้งเดี๋ยวนี้ไปหาเสียงด้วยจิตใจของคุณนะครับไปหาเสียงด้วยความรู้สึกสงสารนะครับผมยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งเมื่อเช้าไปล็อกดอนะฮะไปแจกใบปลิวแล้วก็พูดคุยกับประชาชนสามีทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างภรรยาเป็นแม่ค้าในตลาดนะครับมีลูกเล็กๆ2 คนสามีตอนนี้หลายเดือนที่แล้วเริ่มจะไม่มีโอทีก่อนโอทีโดนตัดตอนนี้จ้างแทบจะวันเป็นวันคือไม่มีงานรับเหมาก่อสร้างให้ทำตอนนี้ขณะที่ภรรยางานในตลาดค้าขายในตลาดซบเซาลงทุกวัน
ผมไปฟังเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพอผมพูดถามเขาว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงหลายครอบครัวมากเดินเข้ามาจับมือผมแล้วร้องไห้ร้องไห้เลยนะครับร้องไห้กันเลยนะครับหน้าบ้านเขาเลยไม่ต่ำกว่า20บ้านในรอบ2ครั้ง2วันที่ผมไปเดินเคาะประตูบ้านเนี่ยมีคนเดินก็มาร้องผมร้องไห้มีคนเดินก็มาบอกว่าช่วยหน่อยชีวิตไปต่อไม่ไหวแล้วเป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่มีอำนาจเราไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเรามันทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อภายใต้สภาวะที่คนรู้สึกลำบากขนาดนี้เรากลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้และนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความเป็นจริงในสังคมไทยที่คุณเห็นได้ทุกจังหวัดและถ้าใครไม่เชื่อผมเดี๋ยวไปก็ได้นะครับไปเคาะประตูบ้านด้วยกันก็ได้แล้วคุณจะเห็นถึงความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้นะครับดังนั้นก่อนจะพูดถึงงบประมาณปี2563เนี่ยต้องพูดก่อนว่าประเทศไทยปัญหาของประเทศไทยมันมีอะไรบ้างและงบประมาณปี2563ตัวนี้มันจะแก้ไขปัญหาประเทศไทยที่มีอยู่ได้หรือไม่ผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่นะครับดังนั้นผมอยากให้ดูกราฟนี้ผมจะไปเร็วๆมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมมีเวลาเพียงแค่15นาทีที่ท่านวิทยากรให้ผมไว้นะครับผมอยากจะให้ดูกราฟนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแล้วถ้าเราดูตัวสีเขียวนะครับทางด้านขวามือของทุกท่านเนี่ยนะครับกราฟสีเขียวคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่า GDP เติบโตอยู่ที่ 2.3% ในไตรมาส 2นะครับเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วท่านจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพูดมาตลอดว่า3เกิน3แน่ๆเกิน3แน่ๆเกิน3แน่ๆ3ต้นต้น3ต่ำกว่า3ตอนนี้นะครับผมคิดว่าเรากำลังมองกันอยู่ดีไม่ดีต่ำกว่า 2.5 ด้วยซ้ำไปอันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วตัวที่หล่นลงมาเยอะที่สุดในไตรมาส2ก็คือการส่งออกการส่งออกลดลงสุดที่ 2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพูดว่าเทรดวอร์นะครับสงครามการค้าสงครามการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยมันมีผลกระทบไหมมันมีผลกระทบแน่และไตรมาส2มันส่งผลกระทบนี้มาแล้วนะครับผมขอข้ามหน้านี้ไปเป็นรายละเอียดนะผมอยากให้ดูตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่คนไม่ค่อยดูกันและสำคัญมากตัวนี้ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าแคปยูหรือ capacity utilization พูดเป็นภาษาไทยก็คือการใช้กำลังการผลิตกำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ร้อยผลิตได้เอาของพุทธชิ้นมารวมกันผลิตได้วันละเดือนละ100ชิ้นเต็มที่ผลิตจริงเท่าไหร่จากเดิมเมื่อครึ่งปีแรกของปี2561กำลังการผลิตของประเทศไทยนะครับมีอยู่100ใช้จริง70ตอนนี้ตกลงมานะครับในเดือนมิถุนายนปี2562จาก70ตกลงมาเหลือ 65.8เป็นการตกที่ชันมากในรอบ6เดือนหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรจะผลิตได้100ชิ้นแต่เราผลิตใช้กำลังการผลิตเพียงแค่ 65.8 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าการลงทุนภาคเอกชนจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเป็นที่ทราบกันในแวดวงเศรษฐศาสตร์ว่าการลงทุนจะเกิดการลงทุนขึ้นใหม่เราต้องใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 85%พอเราใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 85% ของกำลังการผลิตทั้งหมดแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้ามีการเติบโตของออเดอร์เพิ่มขึ้นกำลังการผลิตที่เหลืออยู่จะไม่พอแล้วนะจำเป็นจะต้องเริ่มลงทุนแล้วนะดังนั้นถ้าเส้นนี้ไม่เป็นแต่80ไม่เป็นแต่85จะไม่มี private investment เกิดขึ้นเลยซึ่งเส้นนี้ปัจจุบันอยู่ที่ต่ำมากอยู่ที่ 65% นะครับถ้าต่อไปการตกงานนะครับการเลิกจ้างเราเห็นข่าวแทบจะทุกสัปดาห์มีการเลิกจ้างแทบจะทุกสัปดาห์มีการฆ่าตัวตายแทบจะทุกสัปดาห์ในประเทศไทยแท่งสีน้ำเงินนะครับผมไม่ได้เทียบกับปี61แท่งสีน้ำเงินผมเทียบกับปี52 2552ทำไมผมถึงหยิบ52มาเพราะ2552ตรงกับปี2009 2009เป็นปีที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับผมเลือกปี2009หรือปี2552ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่าปีนี้ตั้งแต่มกราถึงมิถุนามีการเลิกจ้างมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2552หรือปี2009เสียอีกนะครับมีคน
นะครับถูกเลิกจ้างไปแล้ว 163,000 คนทั่วประเทศถ้าเทียบกับปี2552 141,000 คนหรือมีคนถูกเลิกจ้างมากกว่าปีที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสถึง 21,236 คนนะครับหน้าต่อไปผมอยากจะให้ดูว่ามันเกิดการซ้ำเติมเข้ามาอีกในเรื่องการน้ำท่วมในเรื่องน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมใน4จังหวัดผมเอาตัวอย่างมาแค่4จังหวัดอุบลราชธานี101ยโสอำนาจเจริญนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับการน้ำท่วมประมาณ 2.2 ล้านไร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินผลกระทบจากความเสียหายจากการน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูงถึง 20,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาทนี่คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราไปดูชีวิตคนจริงๆตอนหนึ่งไร่ลงทุนปลูกข้าวไปเนี่ยแล้วแต่พื้นที่ไร่ละ 3,000 บ้างไร่ละ 4,000 บ้างต้นทุนในการปลูกข้าวนี่คือเงินการลงทุนที่หายไปเพราะกับสายน้ำชาวนาต้องตั้งใจว่าลงทุนปลูกข้าวปีนี้พอมีกำไรได้บ้างคือดอกเบี้ยได้บ้างคือเงินต้นปีที่แล้วได้บ้างกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนปลูกข้าวหนี้สินปีที่แล้วก็ไม่ได้คืนดอกเบี้ยก็ทบต้นขึ้นหนี้สินปีนี้ก็จ่ายไม่ได้ด้วยดังนั้นไอ้ความหนักหนาสาหัสของการน้ำท่วมมันก็จะยิ่งนะครับมันก็จะยิ่งกดทับศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยนอกจากนั้นไกลกว่านี้อีกนะครับไกลกว่านี้อีกความสามารถประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายภาครัฐเรารู้ว่าการเบิกจ่ายการลงทุนสะท้อนการมีประสิทธิภาพยิ่งเบิกจ่ายน้อยยิ่งไม่มีประสิทธิภาพช่วง2548ถึง2555นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐอยู่ที่ประมาณ60ไปปลายหรือ70ต้นต้น60ไปปลายหรือ70ต้นต้นนะครับหมายความว่าตั้งงบไว้ร้อยหนึ่งเอาไปลงทุนประมาณ60ไปปลายหรือ70ต้นต้นพอเคลื่อนมาดูตั้งแต่56ถึง62เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าโดยเฉพาะ58ถึง62โดยเฉลี่ยรัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช้เพียงแค่ 60% ของการเบิกจ่ายของลงทุนนี่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมไม่อยากจะพูดให้เชิงการเล่นนิดนึงหนึ่งในกระทรวงที่เปิดใจน้อยที่สุดคือกระทรวงกลาโหมนะครับนะและเอาไว้ว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปอภิปรายกันในสภานะครับทีนี้ดังนั้นถ้าเราเอาปัญหาของประเทศไทยมาวางไว้แล้วบอกว่าโจทย์ของประเทศไทยที่งบ62ต้องแก้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งมันมีเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือระบบราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพนะครับเรื่องที่3ก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาเรื่องที่4ก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทยจะอยู่แห่งไหนในโลกาภิวัตน์ในอีก5ปีในอีก10ปีหลังจากนี้และอันดับสุดท้ายก็คือปัญหาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของภาครัฐผมคิดว่า5ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับสังคมไทยแล้วถ้าเราเอา5ปัญหานี้เป็นตัวตั้งแล้วถามว่างบประมาณปี2563แก้ปัญหา5ตัวนี้มั้ยคำตอบผมกล้าพูดได้เต็มปากหลังจากที่ผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมงดูงบประมาณปี63ผมกล้าตอบได้เลยว่างบประมาณปี63ไม่ตอบโจทย์5โจทย์นี้นะครับทีนี้ถ้าจะตอบโจทย์5โจทย์นี้เนี่ยผมให้หลักคิดไว้ก่อนผมเปิดไว้ที่หลักคิดตัวนี้ก่อนฐานใหม่ในการคิดพัฒนาประเทศใช้งบประมาณประเทศผมคิดว่าต้องตั้งด้วยที่4หลักนี้อย่างแรกต้องลดงบดำเนินการลงและเอาลดงบดำเนินการที่ลดลงไปเป็นรายเป็นงบลงทุนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากประเทศไทย under invest คือมีการลงทุนน้อยลงเกินไปทำให้สาธารณูปพื้นฐานของประเทศไทยนะครับไม่ได้รับการพัฒนาอย่างพอเพียงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลถนนไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปด้านดิจิทัลเราลงทุนน้อยเกินไปปัญหาก็คืองบดำเนินการมันใหญ่เกินไปเราจำเป็นจะต้องลดงบดำเนินการไปเพิ่มงบลงทุนเปลี่ยนจากการตัดสินใจใช้งบอยู่ที่ส่วนกลางจากรัฐราชการรวมศูนย์ไปให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจเมกะโปรเจกต์ยังสำคัญอยู่แต่ถ้ามาดูจริงๆผมคิดว่าสำคัญกว่าคือไม่ใช่เมกะโปรเจกต์แต่เป็น investment for all การลงทุนเพื่อคนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าผมหมายถึงอะไรและอันสุดท้ายสร้างสวัสดิการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนคือการสร้างสวัสดิการแบบอนาถาต้องขยับให้เป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าผมว่าต้องตั้งอยู่บน4หลักคิดนี้ในการจัดสรรงบประมาณทุกท่านครับงบประมาณคืออะไรงบประมาณคือตัวแทนความฝันเราฝันอะไร
เราจัดการงบประมาณเพื่อให้นำไปสู่ความฝันนะเพื่อทำให้ความฝันของเราเป็นจริงนี่คือยุทธศาสตร์ใครเคยบริหารองค์กรรู้ดีว่าเวลาเราพูดถึงยุทธศาสตร์เราพูดถึงความฝันเมื่อไหร่เรากำลังพูดถึง resource allocation คือการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรทรัพยากรเราอยากรู้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรไหนอยู่ที่ไหนไปดูว่าทรัพยากรถูกจัดสรรไปที่ไหนงบไปที่ไหนคนที่ดีที่สุดไปที่ไหนทรัพยากรมันถูกจัดสรรอย่างไรนั่นคือ strategy นั่นคือความฝันถ้าเราเอางบ63มาตีแผ่ออกมาดูแล้วถามว่าความฝันของรัฐบาลนี้คืออะไรไม่มีนะครับเราหาไม่เจอเลยในโลก62นอกจากโอเคอาจจะมีท่านที่พูดไปแล้วก็คือมีเรื่องความฝันก็คือซื้ออาวุธอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นเลยว่าความฝันหรือทิศทางหรือ priority ในการจัดงบ63คืออะไรไม่เห็นดังนั้นถ้าให้อนาคตใหม่จัดสรรงบ 3.2 ล้านล้านกรอบคิดหลักของเราจะอยู่ใน4ข้อนี้งบดำเนินการลดลงเพิ่มงบลงทุนส่วนกลางที่ตัดสินใจมากขึ้นไปให้ท้องถิ่นตัดสินใจมากขึ้นคิดเมกะโปรเจกต์ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มให้น้อยลงแล้วไปคิด investment for allหรือการลงทุนเพื่อคนทุกคนสวัสดิการอนาถาทั้งหมดเบี้ยหัวแตกทั้งหมดเอากลับไปจับรวมกันซะแล้วเริ่มต้นในการสร้างสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับทุกคนทุกท่านครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในงบปี62 63นะครับจะมีแผนบูรณาการหลายด้านผมยกมาให้ดูด้านเดียวด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะครับด้านขยะมูลฝอยไอ้งบด้านจัดการมลพิษในแผนบูตัวเนี้ยมีอยู่416ล้านทุกท่านครับอยากให้ดูว่าลงทุนจริงๆเพียงแค่111ล้านในแผนบูแต่เป็นงบดำเนินการไปเสีย157ล้านเป็นงบรายจ่ายอื่นไปเสีย147ล้าน157ล้านงบดำเนินการที่คืออะไรครับค่ารถค่าวิทยากรค่าจัดสัมมนาค่าเช่าโรงแรม157ล้านนะครับรายจ่ายอื่นคืออะไรบ้างผมยกตัวอย่างงบประชาสัมพันธ์โครงการขยะ 8.5 ล้านงบประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินการขยะมูลฝอยอีก 15.4 ล้านค่าใช้จ่ายในการป้องกันขยะมลพิษมูลฝอยอีก 16.8 ล้านไอ้16ไอ้ที่ผมพูดโครงการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก่อตัวกลายเป็นงบรายจ่ายอื่นๆงบรายจ่ายโครงการ117ล้านดังนั้นถ้าท่านดูจริงๆงบลงทุนจริงๆที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษจาก416ล้านเหลือเพียงเท่าไหร่ครับ111ล้านเท่านั้นหรือคิดเป็น 26% หมายความว่าจัดงบไม่100เอาไปลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการขยะจริงๆแค่111ล้านหรือ 25% 26% ไอ้ที่เหลืออีก 74% เป็นค่าดำเนินการเป็นค่าโครงการต่างๆทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะจัดการขยะเนี่ยเรามาดูข้อเท็จจริงกันประเทศไทยสถานกำจัดขยะของภาครัฐนะครับมีถูกต้องตามมาตรฐานอยู่เพียง466แห่งอีก 1,925 แห่งเป็นแหล่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้มาตรฐานระดับโลกนึกออกไหมครับและมีขยะที่ถูกกำจัดไม่ถูกวิธีอีกปีละ 7.3 ล้านตันผมถามว่าปีละ111ล้านนี่จัดการกันกี่ปีนะครับถ้าจัดสรรการจัดการขยะเนี่ยปีละ111ล้านเนี่ยนะครับผมว่าอีก20ปีก็จัดสรรไม่หมดหรอกจะจัดการขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพทำไม่หมดแน่ๆนะครับหรือผมยกตัวอย่างด้านรายได้ที่เราบอกว่าการจัดสรรด้านรายได้เนี่ยมีปัญหามากมีปัญหาเยอะมากผมยกตัวอย่างมาให้ดูแค่ตัวเดียวที่เป็นการจัดการเพื่อสร้างระบบภูมิปัญญาเป็นการจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มผมยกตัวอย่างส่วนลดตัวแทนจำหน่ายของหวยนะครับถ้าท่านดูปี57เกิดรัฐประหารเราอุดหนุนให้ส่วนลดตัวแทนจำหน่ายนะครับ 3,382 บาทนี่คือภาษีที่เก็บได้น้อยลงพวกเก็บภาษีมาต้องเอาไปอุดหนุนนะครับคือรายได้ที่จะเอาไปทำอย่างอื่นน้อยลงปี2557อยู่ที่ 3,000 ล้านปี2558อยู่ที่ 4,400 พอ2559เพิ่มไปเป็น 12,000 ล้านปีปัจจุบัน2561เพิ่มเป็น 18,000 ล้านที่เราเอาไปอุดหนุนให้กับหัวคิวให้กับผู้จำหน่ายผมบอกว่าถ้าเราอยากสร้างรัฐสวัสดิการนะครับแล้วเราอยากจะช่วยเหลือคนพิการจริงๆนะครับไม่ต้องผ่านหัวคิวเราบอกโอ้ยจะไปลดงบตัวนี้เดี๋ยวผู้พิการจะไม่มีงานทำเดี๋ยวอะไรผู้พิการวันนี้ได้เงินอุดหนุนจากความพิการเนี่ยเดือนละ800บาทถ้าเอาจำนวนผู้พิการตั้งและหาด้วย 18,000 ล้านผู้พิการได้เงินเพิ่มขึ้นทันทีเท่าตัว
จาก800เป็นบูม750เลยเลิกโครงการตัวนี้ไปผู้พิการได้เงินต่อเดือนเพิ่มขึ้นเท่าตัวทันทีแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรตรงนี้เลยนี่คือเห็นชัดๆเลยว่าโครงการที่มันเกิดขึ้นในภาครัฐเนี่ยมันไม่ถูกจัดสรรเพื่อสวัสดิการเพื่อยิงตรงแต่มันผ่านขั้นตอนผ่านกลไกผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือผมยกตัวอย่างเรื่องถัดไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องถัดไปเรื่องโครงการที่ไม่เหมาะสมผมอยากให้ดูตัวนี้มีหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงดิจิทัลนะครับเขาเรียกว่าหน่วยงานดีป้านะครับดีป้าดิจิทัลอีโคโนมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับดิจิทัลอีโคโนมีอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อเต็มไม่ได้หน่วยงานนี้ครับจัดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอยากจะดึงเม็ดเงินลงทุนนะครับดึงเม็ดเงินลงทุนที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัลดังนั้นจึงจัดโรดโชว์2ครั้งไปจัดที่World Expo ครั้งหนึ่งและจัด Digital Thailand Big Bang ครั้งหนึ่งจัดโรดโชว์ที่จัดมหากรรมไปเทรดโชว์เนี่ยนะครับ2ครั้งใช้เงิน410ล้านบาท410ล้านบาทนะครับไปจัดเทรดโชว์แต่มาดูตัวชี้วัดของโครงการนี้ครับตัวชี้วัดของโครงการนี้เนี่ยบอกว่าจัดโรดโชว์2ครั้งใช้เงิน410ล้านบาทเพื่อเป้าหมายก็คือเกิดอุตสาหกรรมเกิดการลงทุน300ล้านผมพูดใหม่คุณเอาเงินไปจัดเอ็กซ์โป2ครั้งเป็นเงิน410ล้านแล้วตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินมาลงทุน300ล้านคุณลงทุนแบบนี้นี่มันเจ๊งแน่ๆประเทศมันเจ๊งแน่ๆแล้วคุณตั้งเป้าหมายแบบนี้ชัดเจนแล้วอยู่ในแผนงบประมาณปี2567ซึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเอาไอ้410ล้านบาทเนี่ยคุณเอา300ล้านไปลงตรงๆเลยดีกว่ายังเหลือเงินทอนเนี่ย110ล้านนะครับหรือผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งถ้าเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำนะครับผมอยากจะพูดถึงการจัดการน้ำนะครับคือพอเราบอกว่า investment for all เนี่ยคือการลงทุนสำหรับคนทุกคนเราต้องเข้าใจว่าในประเทศไทยมีพื้นที่ที่น้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเรามีปริมาณน้ำฝนปีละ 780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเรามีปริมาณความใช้ในประเทศนะครับ 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเรากำเก็บได้ประมาณ 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นแก็บนะครับแก็บก็คือมีอยู่ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ยังขาดอยู่นะครับในงบ63เนี่ยใช้เงินไปประมาณ 60,000 ล้านกักเก็บน้ำได้เพิ่ม300จัดการน้ำได้เพิ่มเนี่ย350ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเรายังลงทุนด้วยประสิทธิภาพแบบนี้แล้วยังคิดอย่างนี้ต่อไปเราจะต้องใช้เวลาอีก140ปีถึงจะจัดการน้ำให้ได้ครบด้วยเลทด้วยอัตราแบบนี้นะครับด้วยอัตราแบบที่เราอ้างอิงพบปี63ดังนั้นเราเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกอันนึงก็ได้นะครับขออีกอันสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะจบในรอบแรกนะครับผมอยากจะให้ดูตัวนี้ครับจำนวนนะครับหมอต่อประชากรนะครับหมอต่อประชากรจำนวนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คนนะครับประเทศไทยอยู่ที่ 0.5 คนต่อ 1,000 คนถ้าไปเทียบดูสิงคโปร์ 1.9 นะครับ 1.9 หมอ 1.9 คนต่อประชากร 1,000 คนนะครับทุกท่านครับด้วยอัตราการพัฒนาแพทย์ตามแผนปี63จะมีแพทย์เพิ่มขึ้นอีก 2,700 คนต่อปีถ้าใช้เรทนี้นะครับเราจะใช้เวลาอีก20ปีนะครับถึงจะมีอัตราส่วนหมอต่อประชากรเท่ากับสิงคโปร์ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีก40ปีถึงจะมีอัตราส่วนหมอต่อประชากรเท่ากับประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอย่างเยอรมัน20ปีนะครับนี่แค่ตามสิงคโปร์ให้ทันนะครับอัตราส่วนดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อคนส่วนใหญ่จริงๆมันถูกเอาไปโอบอุ้มระบบรัฐราชการที่ใหญ่เทิงทักแล้วไม่ตอบสนองกับประชาชนแสดงออกมาในรูปแบบของโครงการงบดำเนินการต่างๆนะครับที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วไปเกิดความสูญเสียทางด้านงบประมาณรอบแรกผมจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วถ้ามีเวลาอีกรอบนะครับผมอาจจะพูดถึงนะครับการเดินทางต่อไปแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบงบประมาณปี63ขอบคุณครับไม่เยอะเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังคุณธนาธรพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
เรียนได้เลยว่าถ้าไม่เล่นการเมืองนะครับไปเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ได้สบายท่านตั้งประเด็นที่ว่าก่อนจะทำแผนเงินเนี่ยต้องตั้งแผนงานให้มันชัดๆก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรท่านยกถึงปัญหาหลักๆของประเทศชาติแล้วก็ท่านได้หลักคิดนะครับในการที่จะตอบโจทย์ผมเองฟังคุณธนาธรแล้วนี่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงกลัวพรรคอนาคตใหม่มากเหลือเกินเพราะท่านรื้อใหญ่สิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับรื้อใหญ่ไม่เหลือซากเป็นการปฏิวัติการมองวิธีการทำงบประมาณที่ผมว่าน่าชื่นชมมากอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับก็รู้สึกชอบใจแล้วล่ะเมื่อกี้ท่านพูดถึงในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอะไรฮะสารพิษเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเรามีผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนะครับท่านอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรเดี๋ยวท่านจะรับลูกต่อเชิญเลยครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตใช้สิทธิภาพพิงนะฮะท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าไปเป็นอาจารย์ได้สบายนะครับไม่สบายนะครับโดยเฉพาะตอนที่ได้รับเล่มงบประมาณนะครับนี่เป็นรอบแรกครั้งแรกในชีวิตนะฮะทางท่านเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่าอาจารย์อยากอ่านไหมนะครับผมก็บอกว่าอยากอ่านนะครับน้องเขาก็เอามาให้ผมก็บอกว่าผมอยู่ชั้น3นะโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้องเขาถืออะไรขึ้นมานะครับปรากฏว่ามันเป็นลังใหญ่2ลังนะครับน้องก็ขอบคุณน้องอย่างมากเลยแล้วผมก็ต้องถือลงไปนะครับก็พอมานั่งอ่านก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับผมคิดว่าความยากลำบากเนี่ยน่าจะสะท้อนมา2ประเด็นครับประเด็นแรกคือมันคล้ายๆกับที่ท่านเรียกก่อนทั้ง2ท่านแรกได้พูดถึงนะครับคือมันเหมือนกับเราฟอลโล่ตามเดิมอ่ะครับแล้วก็มันคล้ายๆกับที่คุณธนาธรพูดก็คือว่ามันไม่เห็นครับว่าเป้าหมายจะไปสู่ตรงไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่อ่านยากมากเลยนะครับงบประมาณผมก็พยายามแกะนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีหลายเรื่องที่จะพูดแต่ผมอาจจะขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่มันทำให้เห็นว่าถ้าเรามีงบประมาณไปแบบนี้มันแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้นะครับผมก็เลยขออนุญาตยกมาจากโจทย์ที่ผมถนัดนะครับก็คือผมมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วผมก็ขออนุญาตแก้ไขนิดนึงผมไม่ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาแล้วนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรนะครับก็ผมก็พบว่าปัญหาเนี่ยในเรื่องของการเกษตรนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วเราก็อยากจะเห็นรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับผมก็เลยเริ่มตั้งต้นจากว่าประเด็นปัญหาเรื่องการเกษตรนี่มันมีอะไรบ้างปัญหาแรกสุดเลยก็คือปัญหาเรื่องที่ดินนะครับผมอยากจะขอให้โชว์ขนาดของปัญหาก่อนนะครับเรามีครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินในประมาณสัก 800,000 รายนะครับและเราก็มีเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินเนี่ยประมาณสัก1ล้านถึง1ล้าน 500,000 รายนะครับอันนี้คือขนาดปัญหานะที่เราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแก้นะครับในแง่ของที่ดินเนี่ยในแผนงบประมาณปี63เนี่ยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยวางไว้ว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้รับที่ดินเนี่ยจัดสรรเพิ่มขึ้น 63,000 รายนะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มากนะแต่ว่ายังโอเคนะยังพอประมาณนะครับแต่ว่าพอเราลงมาถึงกรมป่าไม้นะกรมป่าไม้ก็จะช่วยอีกประมาณสัก 200,000 ไร่นะไม่ทราบว่ากี่รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะวิธีการเขียนงบประมาณซึ่งสุดท้ายแล้วเอามารวมกันไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายไม่รู้ก็แปลว่าอะไรเนาะ 200,000 ไร่เนี่ยกี่รายนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งครับที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะ 630,000 โทษครับ 63,000 รายที่จะได้รับจากสปก.นะครับแล้วก็ 200,000 ไร่ที่มาจากกรมป่าไม้เนี่ยจะมาจากที่ดินของรัฐครับแต่สิ่งที่เราอยากได้มากเลยก็คือมาจากที่ดินของใครครับเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับเรามีที่ดินเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ประมาณสัก7ล้านถึง9ล้านไร่นะครับแล้วเราก็มีหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่ในการที่จะดูแลกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยจากการที่มีการกระจุกตัวมากเกินไปในบางกลุ่มเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยไปสู่เกษตรกรที่มีความจำเป็นนะนั่นก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะครับซึ่งเราเรียกว่าธนาคารที่ดินเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าธนาคารที่ดินเนี่ยได้รับงบประมาณสัก39ล้านบาทครับ
ตัวเลขฟังไม่ผิดนะครับ39ล้านบาทเมื่อกี้ไปออก SO เท่าไหร่นะครับ400กว่าล้านนะครับอันนี้ธนาคารที่ดินนะครับ39ล้านบาทครับตั้งเป้าแก้ปัญหาเกษตรกรนะจะได้รับการจัดสรรจากการกระจายการถือครองที่ดินนะครับ108รายครับ108รายครับนะครับนั่นคือลักษณะการทำงานที่มันเกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่างบประมาณเนี่ยที่เอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ดินเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสัก885ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง100ล้านบาทเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากเลยเราก็จะเห็นว่าการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยไม่มีโอกาสจะสำเร็จได้เลยนะครับเมื่อกี้คุณธนาธรใช้วิธีหารตัวเลขนะผมลืมหารนะครับว่าไอ้1ล้านไร่เนี่ยนะไอ้เท่ากับ1ล้านรายถ้าทำปีละ100กว่ารายนี่ต้องใช้สักกี่พันปีนะครับในการที่จะว่าแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยได้นะครับนี่เป็นประเด็นเรื่องที่ดินจริงๆอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับประเด็นที่ดินเนี่ยก็ยังนับว่าได้รับการดูแลแก้ไขดีกว่าประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกรนะครับประเด็นหนี้สินเกษตรกรเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีแม้กระทั่งการตั้งเป้าหมายนะครับในระดับกระทรวงว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเนี่ยในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่นะครับเรามีเกษตรกรที่ไปขึ้นทะเบียนนะครับว่าไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เยอะแล้วนะครับกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประมาณ 500,000 รายนะครับแต่ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยน่าจะได้รับงบประมาณน่าจะนะได้รับงบประมาณมาจัดการเนี่ยประมาณ 2,400 คนครับจาก 500,000 นะครับปีนี้จะช่วยได้ประมาณสัก 2,400 คนครับนะก็ลองคูณไปดูได้ลองหารกันดูครับว่าอีกสักกี่ปีจะหมดนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอนะครับเราก็ไม่มีส่วนของปัญหาการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยอยู่ที่จุดอื่นอย่างไรนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยจะตกประมาณสัก 1.5% ของยอดหนี้นะครับธรรมดากองทุนพัฒนากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็จะเรียกว่าซื้อหนี้มาแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ให้เกษตรกรมาผ่อนชำระคืนกับกองทุนฟื้นฟูนะครับแต่ปรากฏว่านี่แหละครับได้มาประมาณสัก 1.5% ของยอดหนี้แล้วก็จะช่วยได้ประมาณสัก 2,400 รายเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่เราเห็นชัดๆเลยว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับในเรื่องของที่ดินและก็เรื่องของหนี้สินแล้วถามว่าเขาพยายามที่จะเน้นตรงไหนนะครับถ้าเราดูสัดส่วนงบของกระทรวงเกษตรเนี่ยน้ำหนักที่ให้เนี่ยจะอยู่ที่เรื่องชลประทานเยอะเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ตัวเลขเมื่อสักครู่คุณธนาธรก็ได้ฉายให้ดูแล้วนะครับเรามีน้ำที่ยังกักเก็บไม่ได้อยู่อีกหลายแสนล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลา5ปีนะครับตั้งแต่ปีเท่ากับ4ปีตั้งแต่ปี2563 64 65 3ปีครับรวมแล้วเนี่ยเราจะภายใต้งบประมาณนี้เราจะเก็บน้ำต้นทุนได้เพิ่มขึ้น452ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ452ล้านลูกบาศก์เมตรคือมันน้อยมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกันกับสิ่งที่แก๊ปนั้นที่คุณธนาธรโชว์ให้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เพราะงั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะใช้งบประมาณอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลยนะครับแต่มันก็มีบางสิ่งที่มันจะยิ่งอาจจะแย่ลงไปอีกนะครับผมขออนุญาตภาพต่อไปด้วยความเป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตรเนี่ยครับสิ่งที่มันมีความสำคัญมากก็คือการใช้ข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับเราจะเห็นว่ารายได้งบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมันถูกตัดลงครับอย่างเช่นต้นการจัดทำต้นทุนสารสนเทศต้นทุนการผลิตทางการเกษตรนะครับจากเดิมเคยทำอยู่14เรื่องเหลืออยู่8เรื่องครับอันนี้มันแปลว่า8เรื่องนี้นับพืชสำคัญของไทยมันก็ยังไม่ถึงสักครึ่งนึงเลยนะครับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับในการที่จะเจรจาต่อรองนะครับไม่ว่าทั้งในประเทศก็คือช่วยเกษตรกรในการเจรจากับพ่อค้ากับโรงงานแปรรูปนะครับแล้วก็การเจรจากับต่างประเทศนะครับข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรจาก4เรื่องเหลือ2เรื่องนะครับข้อมูลต้นทุนนะครับการผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดมีอยู่4เรื่องเท่านั้นเองนะครับในขณะนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมาธิการนะครับเรื่องของราคาสินค้าพืชผลการเกษตรเรื่องมะพร้าวสับปะรดเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลตัวนี้เพราะมันมีความสำคัญมากเลยว่าเราจะตกลงจัดการใ
ไล่ราคาสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับมันก็ต้องเริ่มมาจากใครครับต้นทุนของเกษตรกรก่อนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายครับเนี่ยครับทั้งปีเราจะได้ทำต้นทุนการผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดอยู่4เรื่องนะครับงบประมาณ 3.8 ล้านบาทครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะต้องเผชิญในยุคที่โลกเขาบอกว่าต้องมี Big Data ใช่ไหมครับไปจัดงาน Expo ต้องใช้400ล้านนะครับในการไปโชว์นะครับแต่ว่าสำหรับการจัดการข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจการเกษตรนี่มันเหลือน้อยมากเลยนะครับมันถูกตัดลดลงไปอีกนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าเพราะมีเรื่องของประกันรายได้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับเลยไม่ค่อยสนใจตรงส่วนนี้แต่ว่าผมอยากจะชี้แจงว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาครับเพราะว่าประกันรายได้เนี่ยเขาจะใช้ส่วนต่างใช่ไหมครับระหว่างราคาที่เกษตรกรขายได้กับราคาที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ยิ่งราคาที่เกษตรกรขายได้ในท้องตลาดทั่วไปอ่ะราคาตลาดมันตกลงเท่าไหร่ภาระที่รัฐบาลจะต้องใช้ก็เป็นไงครับก็ต้องเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเสนอเลยครับว่าการดูแลในส่วนของต้นทุนข้อมูลต่างๆรายงานสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็มาเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตพูดถึงปัญหาใกล้ตัวนะครับก็คือปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มรู้สึกเสียวๆได้ยังครับนะครับสมัยก่อนนี่เป็นเวลาได้ยินว่าลมหนาวมานี่จะเป็นรู้สึกไงครับตื่นเต้นแล้วลมหนาวจะมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอความกดอากาศสูงมารู้สึกยังไงครับเอาแล้วนะครับนะครับหน้ากากเตรียมไว้ยังนะครับนะครับเครื่องกรองอากาศมีแล้วยังนะครับนี่เรามาดูกันครับว่างบประมาณที่รัฐบาลเตรียมไว้ในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปถึงงบประมาณขออนุญาตเริ่มต้นจากว่าความเสียหายนะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับจากการจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยซึ่งอันนี้ผมได้มาจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรนะครับประมาณการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 870,000 ล้านบาทนะครับนี่คือขนาดปัญหาที่เราเผชิญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะจัดการงบประมาณไว้เท่าไหร่นะครับก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะทำการหยุดเผาประมาณ 30,000 รายนะครับประมาณสัก500หมู่บ้านนะครับจะตรวจรถยนต์ประมาณสัก 8,000 คันนะครับพื้นที่ไฟป่าจะลดลงประมาณสัก 5% นะครับรวมเบ็ดเสร็จนี่คือเป้าหมายที่จะทำงานในปีนี้นะครับทำเสมือนว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นในปีที่แล้วนะครับนี่ถ้าเราลองมาดูงบประมาณบ้างนะครับว่ามันมีงบประมาณอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่กรมควบคุมมลพิษนะครับกรมป่าไม้นะครับกรมควบคุมมลพิษประมาณ15ล้านนะครับกรมป่าไม้ประมาณ120กว่าล้านนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประมาณ36ล้านเสร็จกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่177ล้านบาทนะครับกระทรวงเกษตรก็ช่วยด้วยครับเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ดินนะครับการส่งเสริมการเกษตรก็มีงบอยู่ในส่วนนี้ประมาณ56ล้านบาทครับทั้งหมดรวมกันนะครับระหว่าง177กับ56ล้านบาทเบ็ดเสร็จแล้วเราใช้งบประมาณเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เท่ากับ233ล้านบาทครับ233ล้านบาทนี่เทียบเท่า 0.03% ของมูลค่าความเสียหายนะครับ0.03% ของมูลค่าความเสียหายนะครับก็เราก็จะเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้รับความสนใจดูแลจากรัฐบาลเลยนะครับผมก็ขอขยายความอีกนิดหนึ่งเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับจากฝุ่นละอองขนาดเล็กถ้าเราลองขยายความมาเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดครับตัวเลขของงบประมาณสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของเรานั้นจะอยู่ที่ 128,677 ล้านบาท 12,867 ล้านบาท 12,867 ล้านบาทนะครับตรงนี้มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดครับ 0.4% เองครับ 0.4% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับในขณะที่เราเทียบกับประเทศต่างๆครับอย่างเช่นสหภาพยุโรปนะครับ 1.6% ประเทศจีนครับ 2.5% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับถ้าเทียบกับ GDP นะครับของเราอยู่ที่ 0.07% ของ GDP นะครับในงบเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วถ้าเทียบกับ EU ก็จะอยู่ที่ 0.7 พูดง่ายๆเราน้อยกว่า EU ประมาณ10เท่านั่นแหละนะครับของจีนอยู่ที่ 0.64%นะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าทำไมฝุ่นละอองขนาดเล็กถึงถูกละเลยไปทำไมเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงถูกละเลยไปสังเกตตัวเลข 12,867 ล้านนะครับใกล้เคียงกับอะไรครับ
ใกล้เคียงกับที่เราใช้ไป2อาทิตย์แล้วครับชิมช็อปใช้นั่นแหละครับ1ล้านครับเทียบเท่ากับไอ้ที่เราจะต้องมาใช้ดูแลทรัพยากรทั่วกันมาดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะครับในระยะเวลา1ปีครับเราจะใช้มันหมดไปภายใน2สัปดาห์นะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้นะครับอันนี้คือปัญหาที่อยากจะย้ำนะครับแล้วก็ใน 12,867 ล้านบาทนะครับเราลองคิดดูว่าแล้วมันจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนะครับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี่สักเท่าไหร่ครับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะมีเงินลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยจะมีงบประมาณในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่ดีครับครับในปี2563จัดสรรงบสำหรับการแผนงานบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.5 ล้านบาทครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเตรียมไว้สำหรับ EEC ครับนั่นคือสิ่งที่ชาวตะวันออกจะต้องระมัดระวังไว้นะครับผมก็ขออนุญาตสรุปว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่างบประมาณเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้อะไรมาบ้างเนี่ยถ้าเรามาเห็นตัวเลขงบประมาณมาใช้เวลานะครับหลายชั่วโมงค้นเปิดดูนะครับแล้วเราก็จะพบว่าปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้รับการแก้ไขภายใต้กระบวนการจัดสรรงบประมาณแบบนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์หลักๆที่ท่านอาจารย์ชี้ให้เห็นนะครับว่างบประมาณที่จะมาใช้ในเรื่องของการดูแลสังคมไม่ค่อยจะพอเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากพูดกันครบ6คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ตอกย้ำประเด็นนี้แต่ว่ามีอยู่สองสามเรื่องที่ท่านอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นโจทย์ที่ต้องมองเป็นภาพรวมนะแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าอย่างคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่อาจจะสนใจนะครับเช่นในเรื่องของที่ดินที่ดินที่มันไม่มีเกษตรกรไม่มีที่ทำกินแต่ที่ดินมันไปกระจุกตัวอยู่ในมือบางคนเนี่ยเป็นแสนไร่เนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปเป็นอย่างไรบางประเทศเขาใช้การเก็บภาษีเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวหน้านะพอมันเกินกว่าพันไร่ก็ต้องเก็บแรงเกินกว่าหมื่นไร่ก็ต้องแรงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของหนี้สินเกษตรกรและก็รวมทั้งกระบวนการในการที่จะจัดการที่เกษตรกรเนี่ยวางแผนดูแลชีวิตตัวเองเนี่ยนะฮะให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่กลับมาเป็นเอเวอร์กรีนหนี้สินแบบเอเวอร์กรีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงต้องมองเป็นทั้งระบบและในที่สำคัญสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ยกขึ้นมาคือในแรกในเรื่องของมลภาวะเพราะว่าเรายิ่งเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมมลภาวะมันก็ตามแต่มันมีเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของความขัดแย้งในสังคมแล้วความขัดแย้งในสังคมที่รุนแรงมากเนี่ยคือความขัดแย้งที่อยู่ในภาคใต้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ศรีสมภพเนี่ยจะวิจารณ์งบประมาณในด้านนี้เชิญท่านครับครับครับขอบคุณครับถ้าส่วนผมนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของงบประมาณภาคใต้นะครับนะของปี63ซึ่งตั้งแต่ว่าผมเองก็ทำงานอยู่ในภาคใต้มานานแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือที่แล้วอาจจะไม่ได้จากเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเราเนื่องจากว่าเรียนทางนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมาแล้วก็ไปก็สอนจารึกของการคลังงบประมาณมา10กว่าปีด้วยนะครับตั้งแต่ผมจับเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างจะดูในเชิงการบริหารงบประมาณได้แล้วว่ามันมีผลกระทบอย่างไรนะครับต่อการแก้ปัญหาจริงๆนะครับงบประมาณในที่นี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้ข้ามไปตรงนี้เลยนะครับว่าไปดูที่นะฮะเลยไปดูนะครับจะได้เห็นภาพนะครับเลยไปถึงเรื่องของกราฟการแยกประเภทงบประมาณในแผนบูรณาการยุทธศาสตร์แห่งชาตินะฮะที่เป็นมันจะที่จะเป็นกล่องนะเป็นกล่องอยู่นะกล่องที่เรื่องนี้ผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับว่าคืออย่างนี้นะครับว่าคือความจริงแล้วเนี่ยความเป็นมาของการทำแผนงบประมาณบูรณาการเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปของมันนะครับนะฮะซึ่งน่าสนใจนะครับนะก่อนที่เราจะพูดถึงว่าบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดในภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้นะครับนะที่มาของมันเนี่ยก็คือว่าคือน่าสนใจด้วยว่าการทำงบประมาณแบบบูรณาการที่เข้าใจกับว่างบประมาณแบบบูรณาการมันเพิ่งจะมาเริ่ม
อย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยนะก็ปีประมาณ2560นะครับคนที่เนื้อหลังจากคสช.นี่แหละนะครับนะฮะก่อนหน้านี้มีแต่ว่าเคยทำสมัยพระกุลองจำได้คือสมัยทักษิณนะครับนะฮะบูรการผู้ว่าผู้ว่าบูรการของผู้ว่าซีอีโออะไรเงี้ยนะครับนะฮะเป็นระบบแต่ว่าที่เราทำอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยนะฮะหลังจากคสช.ที่ดำเนินแล้วก็มีการเปลี่ยนนะใช้คำว่างบประมาณแบบบูรณาการขึ้นนะโดยสำนักงบประมาณวางแผนขึ้นมาอย่างเป็นระบบและในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าคือก็จะแบ่งเป็นลักษณะขององค์ประกอบองค์ประกอบของงบประมาณเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นงบประมาณในส่วนของก็มีงบกลางใช่ไหมก็จะมีงบกลางแล้วก็มีงบประดิษฐ์ตามพื้นฐานแล้วก็งบตามยุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็งบตามพื้นที่แล้วก็งบการค่าดำเนินการภาครัฐสั้นๆก็ว่าภารกิจพื้นฐานคือฟังก์ชันก็คือหน้าที่พื้นฐานของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงระบบกรมต่างๆเนี่ยงบการยุทธศาสตร์ที่เป็นอเจนดาอายุตามหลักแล้วก็ดีอย่างเงี้ยของนโยบายว่าจะต้องมีวาระทางนโยบายนะฮะและในงบอเจนดาเนี่ยงบการยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีสองส่วนคือยุทธศาสตร์ธรรมดาแล้วก็ยุทธศาสตร์บูรณาการนะฮะนี่ก็คือที่ไฮไลท์ที่ดูว่าต้องการเห็นว่านี่คือส่วนที่ถ้าว่าเป็นนโยบายของรัฐเนี่ยนะฮะความสำคัญของคือต้องการให้เน้นอันนี้นะครับนะฮะแล้วก็งบการพื้นที่คือลงมาสู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็นอกนั้นเป็นค่าดำเนินการภาครัฐนะฮะทีนี้ส่วนนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อการจัดสรรงบประมาณก็คือว่าคือสอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่ยุทธศาสตร์ของชาติที่คสช.พยาพูดถึงว่า20ปีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าการวางแผนงบประมาณเนี่ยตามยุทธศาสตร์แบบนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยก็แบบไว้ก่อนมันก็เตรียมไว้รองรับนะฮะเตรียมไว้รองรับหลังจากคสช.ที่ดำเนินนะฮะเพราะหลังจากประมาณปี6-61ก็เริ่มมียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ส่วนที่ตามมาคือว่าการทำให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านนะครับก็ต่อไปนิดนึงครับนะสีน้ำเงินนะครับนะฮะคือยุทธศาสตร์ที่เราก็เข้าใจดีว่ามี6ด้านคือว่าด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันในการพัฒนาอะไรต่างๆนะผมจะเห็นว่าแต่ความจริงสิ่งนี้มันคือมันถูกล็อกเอาไว้เพื่อให้เกิดเป็นผังของการวางแผนงบประมาณอันนี้นะครับนะล็อกเอาไว้นะครับนะซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับความจริงกำหนดล่วงหน้าก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะอยู่ในกรอบของงบประมาณนะครับนะกำหนดไว้ก่อนนะครับนะสำหรับนั้นก็คือว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะต่อไปนะครับนะก็คือมีการเปลี่ยนทำให้เกิดแผนงานด้านต่างๆเกิดขึ้นนะฮะเป็นแผนงานซึ่งก็คือความซับซ้อนของมันก็ว่าแผน20ปีจะคุมเอาไว้นะฮะในก่อนคิดถึงเขาแล้วก็คนที่คุมกรอบอันนี้ก็คือเทคโนแครตระบบราชการนะฮะทั้งวางแผนระบบราชการนะครับก็คือจำนวนมาส่วนครั้งสภาพัฒน์อย่างนี้นะสมช.แล้วก็ยกเว้นคือทหารนะฮะฝ่ายทหารที่คุมเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือตัวที่สำคัญที่จะมาคุมผังนโยบายของการกำหนดนโยบายของชาตินะทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ขอสรุปว่าโดยภาพรวมเนี่ยโครงสร้างงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนของปี63เนี่ยมันประกอบด้วย33แผนยุทธศาสตร์แผนงานยุทธศาสตร์บวกกับ3แผนงานดำเนินการภาครัฐรวมเป็น36แผนงานนะครับนะฮะตอนนั้นแล้วก็มีแผนบูรการอีก15แผนงานนะครับนะฮะสรุปแล้วเนี่ยคือ63แผนงาน63แผนงานซึ่งมันเป็นผังเป็นชั้นๆเลยนะฮะถ้าหากว่าเราเห็นนะในหนังสืออะไรนะ30กว่าเล่มนะฮะที่สสแบกกันหนักอึ้งนะฮะแต่ตามเนี่ยก็ตัดโครงสร้างอย่างนี้นะครับนะฮะแต่ว่าความเป็นมามันเกิดจากแนวคิดเรื่องของการแผนยุทธศาสตร์ของชาติอันนี้นะฮะที่ล็อกเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือภาพที่ชัดขึ้นนะครับว่าปี62เนี่ยจริงๆแล้วปี62นี่มี67แผนงานนะฮะแล้วปี63ต่อไปนะฮะ63เนี่ยนะมี63แผนงานปรับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผังมันเป็นอย่างนี้อยู่ในโครงสร้างแบบนี้นะฮะแล้วแผนงานบูรการเนี่ยกลายเป็น15แผนงานในตอนนี้นะครับนะฮะมีแผนงานบูรการซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่มาของแผนงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะที่เขาใช้คำว่าแผนงานบูรการเพื่อขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะแล้วก็หนึ่งเป็นหนึ่งในวาระของนโยบายที่รัฐเนี่ยต้องการจะเข้าสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะฮะผลที่ตามมาคือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างแต่ว่าที่น่าสนใจที่อยากให้เข้าใจอีกนิดนึงเรื่องวิธีการงบประมาณคือว่าปี61เนี่ยนะมีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561เนี่ยซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากนะเราอาจจะไม่รู้ว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเนี่ยตัวหน้านี้มีฉบับหนึ่งปี2502ประมาณ59ปีไม่ได้เปลี่ยนเลยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2502แล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีนึงเนี่ยนะปี61นะฮะมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะวิธีการงบประมาณทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยพรบวิธีการงบประมาณเนี่ยปี02เนี่ย อยู่คงทนนานกว่ารัฐธรรมนูญนะครับมันก็เป็นรัฐธรรมนูญอีกแบบนึงอ่ะประมวลการควบคุมวิธีการงบประมาณของชาตินะซึ่งผ่านกระบวนการกันกรองต่างๆเรื่องของระบบรัฐสภาต่างๆขั้นตอนต่างๆเนี่ยคือเป็นแบบสากลเนี่ยแบบที่ชาวทั่วไปแต่ว่าพอปี61เนี่ยนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี61คสช.เนี่ยออกกฎหมายนี้แก้กฎหมายวิธีการงบประมาณปี02เนี่ยมาเป็นปี61แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการงบประมาณแบบใหม่ซึ่งทำให้แผนงานบูรณาการที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเสียก็ไปอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเพราะฉะนั้นสสจะไปแตะต้องไม่ได้แล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะทุกอย่างมันถูกล็อกเอาไว้แล้วทุกอย่างเป็นผังของยุทธศาสตร์ชาตินะคือแผนงานบูรณาการอันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือว่าจุดเด่นของพรบวิธีการงบประมาณของปี61เนี่ยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถจะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณข้ามกระทรวงได้โดยที่ไม่ต้องออกกฎหมายใหม่โอนใหม่ได้นะฮะโอนข้ามได้ถ้าหากว่าอยู่ในแผนบูรณาการเดียวกันนะฮะพอดีตามหลักสากลเนี่ยการออกงบประมาณการใช้งบประมาณเนี่ยต้องผ่านรัฐสภาฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนที่มาการเลือกตั้ง taxpayer คือคนที่จ่ายภาษีเนี่ยต้องรับรู้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือว่าเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะมีการทำให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได้ข้ามกระทรวงนะข้ามออกมาถึงข้ามกระทรวงก็ภายในเนี่ยโอเคเมื่อก่อนก็ทำได้นะฮะแต่ว่าการข้ามกระทรวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีเนี่ยผ่านรัฐสภาผ่านการรับรองของประชาชนแล้วแต่ว่าคุณก็จะแก้เนี่ยคุณต้องออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประมวลวิธีการงบประมาณปี61นะครับนะซึ่งมันเป็นเหตุผลของรัฐในการควบคุมเองครับนะทีนี้เรามาพูดถึงผลกระทบท่ามาถึงช่วงสุดท้ายของนโยบายครับผลที่ตามมานะครับก็คือการเปลี่ยนเรื่องของนโยบายงบประมาณในการแก้ปัญหาภาคใต้นะหรือแผนงานบริการในการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับคือแผนเนี่ยเขาใช้คำว่าแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบูรณาการขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาคือเมื่อบูรณาการแล้วเนี่ยจะไม่เกิดการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาจริงซึ่งแก้ปัญหาเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะคุณลองเนี่ยนะฮะก็คือวิธีที่เขาอธิบายก็ค่อนข้างจะฉลาดเหมือนกันนะฮะในการอธิบายคือว่าไม่รับปากนะว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าขับเคลื่อนได้ให้เกิดการจัดการในการแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาก็ออกแบบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ประมาณจะเป็นอย่างนี้นะฮะเรื่อยๆนะมันจะมีกราฟที่ผมจะชี้แจงให้เห็นถึงว่ามันเปลี่ยนมายังไงในรอบ5ปีของประมาณการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรื่อยๆนิดนึงครับนะครับคือเราก็เคยได้ยินว่าคือรวมแล้วเนี่ยประมาณเกือบน่าจะ300,000ล้านณปัจจุบันนะครับนะปีนึงก็ประมาณ200,000ล้านหรือว่าแสนกว่าล้านใช่ไหมขอโทษนะปีนึงประมาณ12,000ล้านนะเรานั้นนะครับประมาณจำปีนะครับทีนี้พอเกิดการทำให้เกิดแผนบูรณาการนะฮะแผนบูรณาการอันนี้นะฮะตั้งแต่ปี60นะฮะตั้งแต่ปี60มันก็เกิดการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะตั้งแต่ปี60มาต้นมาเนี่ยนะก็คือว่าคืองบประมาณแผ่นดินในการแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะลดลงตั้งแต่ปี60
เมื่อวานวันนี้น่าจะปี60ประมาณเนี่ยนะฮะมันจะลดลงคือประมาณเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยปี59นะฮะปี59เนี่ยงบประมาณในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ย 30,000 กว่าล้านนะฮะ 30,000 กว่าล้านพอปี60เนี่ยเหลือประมาณ 12,000 ล้านนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาก็13,000 ล้านปี61 11,000 ล้านปี62แล้วก็10,000 ล้านแล้วปี63เนี่ยประมาณเหลือ10,000 ล้านนะครับนะฮะซึ่งดูแล้วเหมือนกับว่ามันลดลงจาก 30,000 ล้านจาก 30,000 ล้านปี59นะฮะลดลงถ้าสนใจที่ว่ารัฐบาลอธิบายว่าคือว่าฝ่ายกองบอกว่าเราแก้ปัญหาได้แล้วงบประมาณถึงได้ลดใช่ไหมฮะก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวเรื่องงบประมาณจริงๆแล้วมันนะฮะมันไม่ได้ลดเพราะว่าเนื่องจากว่าพอวางแผนบูรณาการออกมาอย่างนี้เนี่ยแผนบูรณาการในการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยนะฮะใช่มันเหลือประมาณ10,000กว่าล้านต่อปีแต่ว่ามันไปอยู่ในแผนบูรณาการอันอื่นเงินเนี่ยถูกดึงออกไปมันก็สลับไพ่ใหม่สลับไพ่ใหม่จะไม่มองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วรายจ่ายของการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมากกว่านี้นะแต่มองไม่เห็นนะเพราะต้องรอให้ดีนะครับในการที่จะติดตามงบประมาณในการแก้ปัญหาภาคใต้ดูเฉพาะในแผนบูรณาการในการแก้ปัญหาจังหวัดใต้เนี่ยที่รัฐบาลหรือว่าเอกสารงบประมาณเนี่ยพิเศษเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันอยู่ในแผนบูอื่นนะฮะที่อยู่ในหน่วยงานอื่นๆที่จัดการเรื่องปัญหาภาคใต้แต่ว่าเขาดึงออกไปนะฮะมันต้องไปไล่ตามต้องไปแกะซึ่งเรื่องยุ่งยากมากนะเรื่องยุ่งยากมากเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณต้องไปไล่ดูคือ30กว่าเล่มเนี่ยนะฮะที่สสได้ไปเนี่ยนะก็ไปเปิดไปคุยดูว่ามันอยู่ตรงไหนนอกเหนือจากแผนบูรณาการภาคใต้ที่มีปัญหานะครับก็นี่คือผลกระทบที่สำคัญของการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับนะฮะประเด็นสุดท้ายเนี่ยอันนี้ให้ดูจากตารางนี้กันนะฮะมันจะลงมาแล้วก็ถือว่ามันไม่มันไม่มีคล้ายๆกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่ามองไม่เห็นนะบางทีแล้วเราจะพูดถึงว่างบลับนะครับถือว่ามันมีงบซ่อนด้วยนี่คือวิธีการซ่อนงบนะฮะแล้วก็สิ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นงบที่อยู่ในส่วนของงบประมาณคืองบประมาณอยู่ในเรื่องของความมั่นคงหรือการทหารนี่ก็ประมาณ 40% ของงบที่ปรากฏนะครับนะในการแก้ปัญหาภาคใต้นะฮะวันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญนะฮะสุดท้ายผมก็จะย้ำให้เห็นว่า2ประเด็นนะครับนะฮะประเด็นที่สรุปคือว่า1ต้องสนใจประเด็นเรื่องของตัวชี้วัดด้วยนะฮะตัวชี้วัดความสำเร็จว่าไม่ใช่ดูเพียงแค่ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยลดลงจำนวนครั้งจะต้องดูผลกระทบในด้านการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยนะครับนะซึ่งก็ต้องดูนะหรือว่าการแก้ปัญหาความยุติธรรมนะฮะสองก็คือว่างบประมาณนั้นเนี่ยต้องให้ประชาชนทราบนะฮะความเป็นมาเป็นไปและก็รายละเอียดต่างๆซึ่งประชาชนจะต้องเฝ้าติดตามเฝ้าดูเฝ้าระวังนะการใช้งบประมาณจ่ายของรัฐนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าที่มันอ่อนไหวมากๆเนี่ยนะครับนะกับขออนุญาตสรุปเป็นการเรียนกับนะขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ศรีสมภพนะครับท่านได้ย้ำความสำคัญนะสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของภาคใต้เนี่ยมันจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้ไปในเรื่องของการปราบปรามควบคุมกับเรื่องของการพัฒนาการส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะหาจุดยืนร่วมกันต่อไปนะครับ the panelist อีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิติรัตน์นะครับซึ่งคงจะเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเชิญครับครับผมสวัสดีครับได้ยินนะฮะครับผมผมคิดว่าตอนที่ได้รับการติดต่อเพื่อที่จะดูเรื่องตัวงบประมาณครับงานจะงบประมาณครับผมตอนที่ได้รับการทาบทามครับจากพี่ทวีเหมือนกันครับอาจารย์ต้นครับก็เมื่อได้รับการทาบทามก็จะต้องดูเอกสารค่อนข้างมากนะครับแล้วก็คิดว่าในส่วนของผมที่ติดตามประเด็นอยู่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการนะครับซึ่ง
เคยได้อ่านร่างและอยากงบประมาณแล้วก็มีความรู้สึก 2-3 ความรู้สึกครับความรู้สึกแรกๆก็คือว่ารู้สึกน่าผิดหวังนะครับคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังมากนะครับแต่ว่าแอบหวังไว้อยู่ว่าเรามีการเลือกตั้งเรามีนโยบายและสวัสดิการที่มีการประชันขันแข่งกันมากที่สุดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์การเมืองไทยมานะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็คิดว่าไอ้เจตจำนงเหล่านั้นที่เป็นเจตจำนงที่ประชาชนก็เลือกไม่ว่าจะทั้งฝ่ายทางพลังประชารัฐนะครับหรือว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางฝ่ายค้านเข้ามาก็ตามนะครับแต่ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยเราไม่พบนะครับว่ามันจะอยู่ในพรบ.งบประมาณฉบับนี้แล้วก็ไอ้เจตจำนงที่บอกว่าการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมันก็จึงไม่มีนะครับในตัวพรบ.งบประมาณฉบับนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในการจัดทำงบประมาณนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ทำตามตัวรัฐราชการกำหนดนะครับทีนี้พอเราดูในเรื่องของทำไมจึงมาสนใจเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับผมคิดว่าโจทย์สำคัญของสังคมนะครับของเราที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันเนี่ยบางคนจะมองเฉพาะว่าเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้แต่ว่าสิ่งที่เรามองไปถึงว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันเป็นความเหลื่อมล้ำทางการเมืองมันเป็นความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆด้วยพร้อมๆกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าปี2561เราอาจจะไม่ต้องเถียงกันว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่นะครับในการที่เป็นประเทศของความเหลื่อมล้ำแต่ว่าคนรวย 1% ครอบครองทรัพย์สิน 66% นะครับในขณะเดียวกันมีตัวเลขที่คิดว่าปัจจุบันนะครับคนไทยอยู่ใต้เส้นความยากจนปัจจุบันเนี้ย 2,686 บาทมีจำนวน5ล้านคนนะครับในจำนวนเนี้ยนะครับมีความเสี่ยงที่จะอยู่เป็นคนจนเรื้อรังถึง 1.8 ล้านคนแล้วก็มีกลุ่มคนเกือบจนอีกประมาณ 5.4 ล้านรวมแล้วนะครับ10ล้านคนก็เป็นสัดส่วน 16% ของประชากรประเทศนะครับในขณะเดียวกันครับข้อมูลสำคัญนะครับในปี2560พบว่ารายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน 10% นะครับที่รวยสุด 10% กับคนจนสุด 10% นะครับต่างกัน19เท่าทรัพย์สินต่างกัน375เท่านะครับในขณะที่ปี2555เนี่ยภาษีเงินได้ต่างกัน59เท่าและที่ดินโฉนดนะครับขนาดที่เมื่อกี้ทางเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรพูดไปถึงเรื่องที่ดินนะครับต่างกัน855เท่านะครับนั่นหมายความว่าที่ดินเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้ที่ถือครองที่ดินรายใหญ่นะครับ ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าเรียนนะครับมัธยมปลายนะครับคนที่จ่ายนะครับในเรื่องของการศึกษามากที่สุด 10% กับคนที่จ่ายได้น้อยที่สุด 10% นะครับมีความต่างกันก็คือ 38% กับ 78% แต่สิ่งที่เป็นข้อที่น่ากังวลมากก็คือว่าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับคนที่จ่ายได้น้อยที่สุด 10% เนี่ยเข้าเรียนได้เพียง 4% ในขณะที่คนจ่ายมากที่สุด 10% ก็เข้าเรียนได้ 65% ดังนั้นแล้วในความในข้อมูลตัวนี้มันจึงพบว่านะครับจำนวนคนที่ตกออกจากระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยยิ่งสูงก็ยิ่งจะมากขึ้นนะครับแม้ว่าในระดับมัธยมปลายเรามีเรียนฟรีนะครับแต่ว่าหลายคนก็พูดว่ามาตรฐานหรือการเรียนฟรีไม่เป็นจริงเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็ปัจจุบันรัฐธรรมนูญให้เรียนฟรีถึงม.3 นะครับเราเรียนฟรีได้ถึงม.6 ตอนนี้เพราะว่าคำสั่งคสช.มาตรา44ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในประเด็นนี้นะครับสำหรับเรื่องสวัสดิการนะครับปี2562นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงปีปัจจุบันนะครับปี62เนี่ยข้าราชการ6ล้านคนนะครับมีงบสวัสดิการทั้งหมดประมาณ3แสนล้านบาทในขณะที่ประชาชนนะครับ50กว่าล้านคนเนี่ยนะครับใช้งบประมาณ2แสนล้านบาทมีความต่างกันเกือบแสนล้านบาทนะครับซึ่งก็ตรงกับงบประมาณปัจจุบันนะครับงบประมาณร่างพรบ.งบประมาณฉบับปัจจุบันนี้นะครับ
เฉพาะงบกลางนะครับของที่มีปรากฏนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้มีงบประมาณสวัสดิการข้าราชการนะครับทั้งหมดประมาณ 415,100 ล้านบาทนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นในส่วนของการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 70,000 ล้านนะครับเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้าง 4,000 ล้านเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญ นะครับ 200,000 ล้าน 260,000 ล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 60,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2562ถึง 66,493 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวงบประมาณของสวัสดิการข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยมีสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับในส่วนของเบี้ยหวัดนะครับข้าราชการ 700,000 คนก็ใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับขณะที่บำนาญผู้สูงอายุ9ล้านคนใช้งบประมาณเพียง 70,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้นะครับรวมมากไปกว่านั้นครับถ้าหากว่าเมื่อสักครู่คุณธนาธรพูดถึงตัวเลขของในตัวเลขของแพทย์นะครับของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำระหว่างสัดส่วนของแพทย์ต่อประชาชนนะครับกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขประมาณแพทย์1คนต่อประชาชนประมาณ800คนนะครับแต่ในอีสานครับ10อันดับในอีสานเนี่ยมี9อันดับครับสูงสุดคือ1ต่อ 5,000 ที่จังหวัดบึงกาฬครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำตรงนี้โจทย์ตรงนี้มันจะคลี่คลายอย่างไรตัวร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ก็ไม่ได้ตอบนะครับคนพิการ 1.8 ล้านคนเนี่ยนะครับมี3ใน4ไม่มีอาชีพนะครับอยู่ได้เพราะว่าเบี้ยคนพิการ800บาทเช่นเดียวกันครับคนสูงอายุนะครับในประเทศเรานะครับตอนนี้บอกว่าสังคมสูงวัยนะครับตัวข้อมูลที่ชัดเจนมากก็คือว่าจากเดิมครับคนแหล่งที่มาของงบประมาณของผู้สูงอายุประเทศเรานะครับอันดับแรกก็คือในส่วนของบุตรนะครับอันดับที่สองคือการทำงานอันดับที่สามคู่สมรสแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปครับเป็นว่าอันดับที่สามเนี่ยเปลี่ยนไปคือเบี้ยยังชีพครับเบี้ยยังชีพที่เราคิดว่ามันต่ำเตี้ยเรี่ยดิน600ถึง 1,000 บาทเนี่ยครับแต่กลายเป็นแหล่งที่มาหลักนะครับของผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงผมจึงคิดว่าร่างบัญญัติงบประมาณฉบับนี้มันไม่มีเจตจำนงในการที่จะนำพาประเทศเราสู่ประเทศที่ดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันนะครับประเด็นที่สองครับที่ผมเห็นก็คือว่าอ้าวแล้วตอนเดือนมีนาคมหายไปไหนหมดครับนโยบายหาเสียงนะครับผมจะให้ดู7 8 9ด้านนะครับเรื่องเด็กครับมารดาประชารัฐหายไปไหนครับไม่มีในงบประมาณเกิดปั๊บรับแสนของประชาธิปัตย์ไม่มีในงบครับทั้ง2พรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนครับไม่มีครับยังไม่มีในงบประมาณนะครับเรื่องการศึกษาเพิ่มขึ้นมาครับพลังประชารัฐบอกจะแก้หนี้กยศครับบุตรผู้มีรายได้ได้บุตรผู้มีรายได้น้อยเรียนฟรีถึงปริญญาตรีครับประชาธิปัตย์บอกเรียนฟรีถึงปวสครับตัวงบประมาณส่วนนี้นะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาก็ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับนะครับภูมิใจไทยบอกเรียนฟรีออนไลน์ถึงอุดมศึกษาครับผมจะไปเร็วๆนะฮะเรื่องสุขภาพพลังประชารัฐบอกว่าพัฒนาสิทธิประโยชน์3กองทุนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมเน้น primary care นะครับมีหมอครอบครัวนะครับประชาธิปัตย์บอกว่าผู้ประกันตนนะครับสามารถย้ายบัตรทองย้ายมาบัตรทองได้มาตรฐานการรักษาคุณภาพเท่าเทียมครับที่อยู่อาศัยพลังประชารัฐบอกว่ามีบ้านล้านหลังประชารัฐครับก็ไม่ชัดนะครับสปป.4ขีด
4.0 หลักประกันเงินกู้แล้วก็ชัดในหลักประกันเงินกู้ได้แล้วก็หลักประกันในชั้นศาลได้นะครับประชาธิปัตย์บอกว่ามีโฉนดสีฟ้าครับค่าแรงครับพลังประชารัฐบอกเท่าไหร่ครับค่าแรงครับบอกใครครับ400ถึง425บาทนะครับแต่ไปดูในงบกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสกิลเพื่อให้แรงงานเนี่ยขยับค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยถูกตัดลดนะครับงบของกระทรวงแรงงานนะครับการประกันรายได้ 120,000 บาทต่อปีของประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นครับนะครับเพราะนั้นเรื่องสุดท้ายนะครับจริงๆมีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่เห็นตรงกันและพ้องกันมากที่สุดครับคือเบี้ยผู้สูงอายุครับเบี้ยยังชีพพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์บอก 1,000 บาทครับงบประมาณเท่าเดิมครับตอนนี้ฮะ600ถึง 1,000 ไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ครับแต่เดิมนะครับเราใช้งบผู้สูงอายุเหมือนกับบัตรคนจนนี่แหละครับหมายถึงว่าผู้สูงอายุที่เป็นคนจนประชาธิปัตย์บอกว่าจ่ายให้นะครับ2หรือ300นะครับในที่สุดเนี่ยพบว่ามันไม่ได้ผลไม่ได้ผลประชาธิปัตย์จึงมาเปลี่ยนเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนเป็น500บาททั่วหน้าครับคนสูงอายุพอ60ได้เลยนะครับแล้วตอนในยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็มาปรับเพดานเป็น600ถึง 1,000 นะครับนโยบายของพรรคการเมืองก็พูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ครับงบประมาณกระทรวงที่เพิ่มขึ้น5อันดับครับมีกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงการคลังและก็อันดับที่5ครับกระทรวงกลาโหมครับนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเมื่อไปดูงบประมาณนะครับพบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 25,000 ล้านนะครับทีนี้กระทรวงเหล่านี้ที่ผมยกมา4ใน5กระทรวงเว้นกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมซึ่งผมก็คิดว่ามันยังมีส่วนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมอยู่นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับขอเพิ่มงบประมาณมากที่สุดครับ 200,000 ล้านนะครับซึ่งในส่วนของงบประมาณส่วนนี้นะครับก็จะไปใช้สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคนพิการการศึกษาเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ป่วยเอสนะครับส่วนกระทรวงแรงงานนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับที่ปรับงบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประกันสังคมนะครับประมาณ 50,000 ล้านนะครับในส่วนของพัฒนาสังคมนะครับงบที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นงบของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอันนี้แหละครับเป็นในส่วนที่ตอนนี้ของพรรคพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องของโครงการเด็กนะครับแล้วก็มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ7ถึง8ประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กนะครับแรกเกิดถึง6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทเดือนละ600บาทนะครับจากอายุจากจนถึง6ขวบนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนอันที่4กระทรวงการคลังนะครับก็กำลังดูเรื่องของจะต้องดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ40,000ล้านบาทนะครับแต่กระทรวงกลาโหมเนี่ยครับถือได้ว่าปรับของบประมาณเพิ่มนะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,300 ล้านบาทนะครับจากภาพรวมจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีภาระที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการของประชาชนไม่มากก็น้อยนะครับและมีความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมแม้ว่าตัวงบประมาณเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นงบประมาณที่เป็นในเชิงสังคมสงเคราะห์ก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าหน่วยงานที่หน่วยงานกระทรวงกลาโหมเนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ใช้งบประมาณไปอย่างมหาศาลนะครับ5ปีประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับ
ทั้งนี้นะครับผมไปดูตัวเลขมานะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดลดงบกระทรวงกลาโหมนะครับลงนะครับเราจะสามารถเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก600บาทเป็น 1,000 บาทเนี่ยได้ถึงประมาณ1ล้านคนนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับครอบครัวละ 5,000 บาทเนี่ยได้ถึง1ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีกรณีของเงินสวัสดิการเด็กทั่วหน้าเนี่ย600บาทต่อเดือนต่อคนนะครับปีละ 7,200 บาทเนี่ยก็เพิ่มได้อีกประมาณ 1,800,000 คนนะครับซื้อเตียงผู้ป่วยสามัญได้ประมาณอีก 400,000 เตียงนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นโจทย์สำคัญที่เรายังไม่เห็นอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้นะครับที่จริงมีต่ออีกหน่อยก็อาจจะเป็นรอบ2ครับขอบคุณครับคุณครับลำดับต่อไปเนี่ยผมอยากจะเรียกที่นะครับให้ผู้ที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนได้มีบทบาทแต่ถ้าจะมีอะไรที่จะฝากไปให้กับสภาที่หนึ่งและสภาที่สองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในประเด็นที่จะมีการตกลงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางวิดีโอเวลานี้เนี่ยเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผมว่าลองฟังเลยนะครับเพื่อจะเป็นการเตือนใจของเราสักครั้งแต่แท้เป็นคนดีคนที่ไม่ดีรู้เรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวไปหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากจะเป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีประชาชนในประเทศนั้นมีสันติสุขชั่วระยะหนึ่งก็กลับมาแตกแยกกันสำหรับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ว่ามีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมกันฉะนั้นแนวโน้มหรือประวัติหรือนิสัยของคนไทยก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้เพียงแต่ถ้าไม่ระวังจะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอกก็อาจจะเสียสืบเสียไม่ได้แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นเอกก็เชื่อว่าเราจะทำยังไงอะไรก็ตามก็จะไม่เสียชาติและไม่เสียความสงบของสุขุมอะไรที่ทำให้เรือดำน้ำดำลงไปแล้วลงไปปักเลขอะไรที่นี่ผมก็โกรธเดี๋ยวพ่อโกรธว่าเรือแล่นไปถึงลงไปดำน้ำไม่พอให้เรือมาเครื่องบินเห็นเจ๋วนะต้องไปจมเลนถ้าจะมีแล่นไปฮะปักเลนถ้าอยากไปที่ลึกก็ไปอยู่
นอกเส้นก็รู้สึกว่าไปไกลไปให้เราดูแลใกล้ฝั่งให้ดีกว่าแต่น้ำที่เราทำเราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้วก็ถึงเวลานะครับที่จะเชิญว่าถ้าจะมีใครมีคอมเมนต์นะครับมีข้อมูลอยากจะฝากให้สภาที่1สภาที่2หรือจะมีคำถามต่อแพนอลนี้ก็เชิญแต่ขอความกรุณาสั้นๆนะครับเพราะว่าผมต้องการจะให้แพนอลนั้นมีโอกาสที่จะพูดรอบที่2เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะยุติมีไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับขอสั้นๆนะครับ